ตอบทุกความสงสัยนะคะเกี่ยวกับการคลอดลูกของคัตตี้ค่ะทุกคนเป็นคำถามนะคะที่ทางบ้านส่งมาเยอะมากๆมากๆนะคะทาง Instagram ค่ะคัตตี้นะคะก็จะเลือกคำถามที่ถูกถามกันซ้ำๆนะคะมาตอบทั้งหมดไขข้อข้องใจแบบเรียวๆบอกหมดไม่มีกั๊กไม่ขายฝันนะคะในคลิปนี้เริ่มกันเลยค่ะฟื้นตัวเร็วเอ๊ะเขาธรรมชาติมีบล็อกหลังด้วยหรอเลเวลของความเจ็บปวดที่สุดคัตตี้ต้องเกาะข้างเตียงแล้วไม่ไหวแล้วมันทำไมง่ายจังอ่ะเอามาอีก10คนเลยได้ไหมคะทำไมพี่กิตตี้ถึงเลือกคลอดธรรมชาติมากกว่าการจะผ่าคลอดคะค่ะก็ที่เลือกคลอดธรรมชาตินะคะเพราะว่าคัตตี้ชอบในเบเนฟิตของการคลอดธรรมชาติและที่สำคัญนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยการผ่าคลอดเนี่ยไม่ใช่ออปชันเลยนะคะเขาจะทำให้เฉพาะคนที่ไม่สามารถคลอดธรรมชาติได้นะคะเบเนฟิตก็คือ1เลยค่ะฟื้นตัวเร็วอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคัตตี้ตกเย็นก็คือเดินได้เลยนะคะชิลมาก2คืนร่างเร็วอ่ะวันนี้อัปเดตหน่อยเพิ่งครบคลอดได้10วันนะคะนี่ก็คือร่างหลังคลอดใส่เอวได้แล้วเอวก็คือแบบใส่ชุด XS ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะไม่มีแผลผ่าตัดที่หน้าท้องค่ะและก็ไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่นะคะจะเสียเลือดน้อยกว่าการผ่าคลอดค่ะหลังคลอดนะคะจะเจ็บแผลน้อยกว่าค่ะและลูกของเรานะคะจะได้รับโปรไบโอติกจากช่องคลอดที่มาช่วยเสริมภูมิต้านทานค่ะมีโอกาสในการสามารถ breastfeeding หรือการให้นมนะคะได้ทันทีหลังคลอดมากกว่าแบบผ่าตัดค่ะลดความเสี่ยงนะคะในภาวะแทรกซ้อนระหว่างทำการคลอดค่ะข้อเสียนะคะของการคลอดธรรมชาติเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปก่อนหน้านี้ที่คัตตี้ถ่ายเรียวๆให้ดูนะคะก็คือเราเนี่ยจะไม่สามารถแพลนได้นะคะว่าเราจะคลอดวันไหนไม่สามารถวางแผนเรื่องเลิกได้นะคะเพราะว่าการเจ็บท้องเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินะคะทุกคนแล้วก็เราเนี่ยจะต้องทนเจ็บในตอนคลอดเนี่ยค่อนข้างนานแล้วก็มากกว่าเพราะแบบผ่าคลอดเนี่ยเราไปเราก็สามารถเลือกเลิกแล้วก็ผ่าได้เลยส่วนแบบผ่าคลอดนะคะหรือที่เรียกกันว่า C-section นะคะทุกคนเบเนฟิตของเขาคือ1สามารถเลือกยามได้สะดวกในการวางแผน2ไม่ต้องใช้เวลาคลอดยาวนะคะเพราะไม่ต้องรอเรื่องปากหมุนลูกเปิด3อาจจะไม่ใช่ทางเลือกแต่อาจจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อคุณแม่บางคนที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือมี health issue นะคะที่จำเป็นต้องใช้แบบผ่าคลอดฉะนั้นเนี่ยพอฟังเรื่อง advantage กับ disadvantage นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่า benefit ของการคลอดธรรมชาติเนี่ยจะเป็น benefit แบบ in the future หรือเป็น long term benefit นะคะแต่ผ่าคลอดเนี่ยจะเป็น benefit ของการแบบณโมเมนต์การคลอดลดการเจ็บลดการความกลัวใดๆนะคะซึ่งคัตตี้เนี่ยเป็นคนที่สามารถอดทนได้ถ้าเรารู้ว่าเราทนไปแล้วได้อะไรในอนาคตลูกเราจะได้อะไรได้ภูมิต้านทานแล้วเราจะได้อะไรในการคืนร่างหรือว่าคืนหุ่นของเรานะคะเพราะว่าเพื่อนคัตตี้บางคนที่ผ่าคลอดเขาบอกว่าผ่านไปประมาณแบบหลายปีแล้วอ่ะเขายังแบบบางทียังเจ็บเสียวขึ้นมาตรงแผลผ่าคลอดอยู่เลยค่ะทุกคนอย่างแคทตี้เองตอนนี้นะคะเรื่องแผลเนี่ยตั้งแต่วันที่2คุณหมอมาดูก็บอกว่าแทบไม่เห็นแผลแล้วนะคะแล้วทุกวันนี้ก็คือทำใช้ชีวิตได้ปกติกลับไปทำงานได้ปกติเลยค่ะค่าห้องส่วนค่าห้องนะคะก็มีหลายทายเพื่อเลือกนะคะของแคทตี้เลือกเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือละ 38,900 บาทค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็จะมีค่าตรวจโควิดนะคะครั้งละ 3,000 บาทนะคะก็ต่อคนที่เรานะคะพาไปเช่นคุณแม่คุณพ่อหรือผู้ติดตามนะคะแล้วก็จะมีพวกค่าอาหารต่างๆนะคะค่าจิปาถะเล็กๆน้อยๆค่าเดินยาทางนู่นท่านี่ของที่มีน้องคลิปก็มีค่าคลิปด้วยนะคะถ้าไม่รวมระยะเวลาที่ฝากครรภ์นะคะเฉพาะในส่วนที่เราไปวันคลอดเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณอยู่ที่ 200,000 บาทค่ะคุณแม่คือสวยยันพ่อทุกคนเลยอยากรู้ว่าช่วงที่ท้องทานอะไรเพราะผิวดีผิวสวยมากก็ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินนะคะคัตตี้ทานปกติเลยเพราะว่าคุณหมอนพดลนะคะที่คัตตี้ฝากครรภ์เขาไม่มีห้ามอะไรเลยค่ะเขาบอกว่าทานอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขนะคะเช่นคนจะทักบ่อยมากๆเลยคือซูชิปลาดิบคัตตี้ก็ทานซึ่งคุณหมอบอกว่าทานได้แต่ต้องเลือกร้านที่สะอาดร้านที่แบบเป็นเกรดนำเข้าที่สดๆนะคะเราก็เลือกทานแต่ร้านดีๆอยู่แล้วโอมากาเสะที่เป็นร้านชั้นนำอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อาหารผลไม้ใดๆทั่วไปก็ทานหมดแต่คัตตี้ก็จะพยายามเลี่ยงพวกขนมเค้กขนมหวานซึ่งคัตตี้เองเป็นคนที่ไม่ได้ชอบทานอะไรพวกนั้นอยู่แล้วก็จะทานเฉพาะตอนที่มันแบบอยากไม่ได้ห้ามตัวเองไม่ได้กดดันตัวเองอะไรนะคะแล้วก็จะมีทานวิตามินคนท้องนะคะซึ่งหลายตัวมากๆที่พี่ได้เนี่ยเป็นคนสั่งนำเข้ามาให้เยอะมากสี่ห้าตัวแล้วก็เปลี่ยนตลอดเวลานะคะถ้าใครดูคลิปเรื่อง pregnancy transformation จะเห็นวิตามินเหล่านั้นอยู่ต้นไตรมาสที่3นะคะแคตตี้เนี่ยได้คุยกับพี่ปอ BFF นะคะที่เห็นโอกาสว่าอยากจะทำวิตามินสำหรับคนท้อง
ที่ทำกันเองซึ่งมีคุณหมอสูอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะเป็นคอนซัลท์แล้วก็ฟอร์มูลเลตสูตรให้นะคะแล้วก็เอาปัญหาที่คัตตี้เจอเนี่ยว่าแต่ละวันคัตตี้ต้องกินหลายวิตามินมากๆแล้วมันงงมันลืมนะคะแล้วที่สำคัญมันเป็นโดสของร่างของฝรั่งเราต้องการปรับอะไรที่มันเข้ากับร่างของเอเชียนะคะก็เลยฟอร์มูลเลตสูตรขึ้นมานะคะมันก็ใช้เวลาระยะเวลาฟอร์มูลเลตนานเหมือนกันคัตตี้ก็ได้ทานในไตรมาส3นะคะก็คือทานเป็นวันละเม็ดพอนะคะก็เป็นวิตามินที่ทำเองนี่แหละนะคะก็คือแบรนด์ชิโคนีนะคะก็คิดว่าน่าจะต้องอีกสักพักหนึ่งกว่าจะลอนช์เพราะว่ามันต้องถูกกฎหมายทุกอย่างเลยในพวกของแม่และเด็กเนี่ยเราต้องทำแบบซีเรียสมากๆถ้าใครที่แบบพึ่งท้องอาจจะได้ทานทันนะคะก็รอได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมันในวิตามินเหล่านี้นะคะมันก็มีผลในเรื่องการบำรุงพวกผิวแล้วก็พวกสกินของคุณแม่ด้วยค่ะอยากถามว่าความรู้สึกการคลอดธรรมชาติแต่บล็อกหลังแตกต่างจากการคลอดธรรมชาติธรรมดายังไงคะอันนี้จริงๆพอไปลงใน TikTok คนหลายคนถามเยอะมากว่าเอ๊ะเคาะธรรมชาติมีบล็อกหลังด้วยหรอเขาเข้าใจว่าเฉพาะผ่าคลอดจะมีบล็อกหลังซึ่งมันมีปกติเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีมาเป็นแบบนานนมมากๆแล้วคัตตี้ก็ไม่ได้แอดวานซ์อะไรนะเพราะว่าพอไปที่ฮ่องกงมันก็จะมีแพ็คเกจมาให้มันก็จะมีแบบคลอดธรรมชาติคลอดธรรมชาติบล็อกหลังแล้วก็ผ่าคลอดค่ะซึ่งการคลอดธรรมชาติบล็อกหลังเนี่ยก็คือการบล็อกหลังมันเป็นการเหมือนฉีดยาชาเข้าไปในที่หลังเราทำให้ท่อนล่างของเราเนี่ยเป็นอัมพาตในระดับหนึ่งที่ยังจะพอยกขาขยับขาเพื่อจะทำการเบ่งได้มันจะเป็นการลดความเจ็บปวดท้องให้เรานะคะส่วนคนที่ไม่บล็อกหลังเนี่ยก็คือต้องทนเจ็บอย่างนั้นต่อไปซึ่งคัตตี้แนะนำว่าควรจะบล็อกหลังเลยค่ะเพราะว่าในระยะเวลาที่คัตตี้ยังไม่ได้บล็อกเนี่ยมันเจ็บแบบรู้สึกว่าแบบไม่อยากจะมีลูกอีกแล้วชีวิตนี้คือมันเจ็บแบบที่สุดของแจ้เลยนะคะฉะนั้นถ้ามีกำลังทรัพย์บล็อกหลังเถอะค่ะการบล็อกหลังแบบพ่อธรรมชาติค่ะมีโอกาสที่คุณแม่จะเบ่งไม่ออกไหมจะรู้จังหวะการเบ่งได้ยังไงอันนี้ตอบจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะทุกคนพอเราบล็อกหลังท่อนล่างอย่างที่บอกเขาไม่ได้ให้มันเป็นอัมพาต 100% ค่ะมันจะยังแบบเรายังสามารถขยับขายกขาขึ้นไอ้นั่นได้ขาหยั่งได้นะคะแล้วก็ยังแบบมีความรู้สึกว่าแบบอึบได้แต่อย่างที่บอกค่ะมันทำให้เรางงๆเหมือนกันว่าเราเบ่งถูกไหมแต่คุณหมอเขาจะมีเทคนิคมาบอกว่าให้เราก้มหน้ากดคานแล้วก็ตรงหน้าอกอย่างนี้มันก็จะมีผลปุ๊บไปถึงข้างล่างนะคะส่วนผลข้างเคียงนะคะก็หลังคลอดเนี่ยอาจจะมีอาการคลื่นไส้นะคะจากที่ฉีดยาบล็อกหลังไปเขาก็จะให้เป็นเหมือนพวกยาคลื่นไส้มานะคะแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถปัสสาวะได้ประมาณระยะเวลาหนึ่งนะคะประมาณสัก 6-7 ชั่วโมงแต่เขาก็จะมีเหมือนมีการพยาบาลมาสวนปัสสาวะออกให้เราค่ะพอยาหมดฤทธิ์ทุกอย่างก็ปกตินะคะบางคนถามว่าปวดหลังไหมคัตตี้ไม่ปวดหลังค่ะข้อ3นะคะคัตตี้คลอดแบบบล็อกหลังปกติต้องอยู่โรงพยาบาล3วันไหมคะหรือว่าแล้วแต่เราเลยพอดีคุณผู้ชมทางบ้านเห็นว่าอยู่แค่2วันเองอาจจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่า suggestion ของแพทย์นะคะคือของคัตตี้เนี่ยวันที่2เนี่ยคุณหมอเขามาดูมาตรวจแผลนะคะเขาบอกว่าคัตตี้เนี่ยสามารถกลับบ้านได้เลยพรุ่งนี้ค่ะคัตตี้ก็เลยอยากกลับบ้านนะคะเพราะอยากจะไปเคลียร์สิ่งต่างๆที่บ้านค่ะก็คำตอบก็คือแล้วแต่คนนะคะต้องให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงน้องไปตรวจน้องก็คือร่างกายแข็งแรงปกติไม่มีภาวะตัวเหลืองใดๆนะคะก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเลเวลของความเจ็บปวดตอนจากคลอดลูกประมาณระดับไหนอยากให้บอกตั้งแต่ตอนก่อนจะคลอดไปจนถึงตอนคลอดเสร็จครับตอนที่แบบในคลิปนั้นทุกคนต้องไปดูนะคะบนรถนั่นคือแบบเรียลลิตี้มากๆไอตอนที่อยู่บ้านยังแบบปวดแล้วก็ไปแต่งหน้าเนี่ยมันยังประมาณคนปวดท้องประจำเดือนที่แบบหนักๆอ่ะยังทนได้พอบนรถเนี่ยมันก็เพิ่มระดับเป็นคนแบบปวดท้องประจำเดือนที่แบบยาพิษอะไรอย่างงี้นะคะแต่ตอนที่ไปวัดไอ้ค่าคอนแทรคชั่นในห้องนั้นกับตอนที่ไปนอนบนเตียงในห้องคลอดที่เตรียมรอบล็อกหลังเนี่ยที่สุดนะคะเจ็บเหมือนแบบโลกนี้มันจะสลายหายไปกับตาต่อให้ดาวบนฟ้าลดเลือนจางหายนะคะคือแบบเข้าใจเลยว่าทำไมแบบแม่นาคเขาแบบสามารถตายทั้งกลมได้คือแบบเข้าใจความรู้สึกคือแบบ มันเจ็บแบบไม่รู้จะแบบบรรยายเป็นคำพูดยังคือที่สุดในชีวิตคดีต้องเกาะข้างเตียงแล้วบล็อกหลังค่ะไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอปัญหาก็คือแบบถ่ายวอล์กต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบก็คือใช่มันจะเป็นแบบปวดแล้วก็หายปวดปวดแล้วหายปวดตอนหายปวดนี่ก็คือแบบไม่รู้สึกอะไรอ่ะเหมือนคล้ายๆฟิลแบบร้องไห้15วิแล้วหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาจากอาการบล็อกหลังปุ๊บอย่างที่พี่ตี้บอก
ความชิลมากเลยว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับการคลอดลูกโอเคถ้าหลังจากโปรเซสบล็อกหลังไปแล้วนะคะชิล 100% ค่ะก็อย่างที่เห็นในคลิปนั้นนะคะนั่งแต่งหน้ามาบูมองทำงานคือถ้าไม่ติดว่าไอ้มือข้างเนี้ยเขียวๆเนี่ยเขาเจาะใส่สายน้ำเกลือสายอะไรอยู่เนี่ยแล้วมันทำให้กดโทรศัพท์ได้มือเดียวเนี่ยก็คงแบบว่านั่งตอบไลน์ขายของจัดทำงานจัดเต็มแล้วนะคะมันก็เลยทำได้แค่มือเดียวคือชิลมากชิลถึงขั้นแบบขอรอเลิกได้ไหมคะคุณหมออะไรคุณบอกว่าถ้าเราไหวก็ได้เลยก็ไหวมากนั่งแต่งหน้าไปตอนคลอดเนี่ยคือจังหวะแรกที่เบ่งเนี่ยเบ่งไปค่ะที่ก็คุยไปก็คุยกับแฟนจนหมอบอกว่าเลิกคุยพอเลิกคุยเท่านั้นแหละเบ่งรอบที่2ก็คือออกมาเลยจนรู้สึกว่าฮะมันทำไมง่ายจังอ่ะเอามาอีก10คนเลยได้ไหมคะชิลมาก 100% ค่ะอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คลอดง่ายค่ะมีการนอนเยอะไหมวันหนึ่งนอนกี่ชั่วโมงอะไรที่ทำให้คลอดง่ายสำหรับแคตตี้นะคะทุกคนคือคัตตี้ไม่ได้นอนเยอะกว่าปกติแต่อย่างใดนะคะนอนดึกด้วยนอนแบบปกติแล้วก็ยังใช้ชีวิตปกติทำงานปกติอย่างที่ทุกคนเห็นว่าท้อง7เดือนยังไปโลดแล่นอยู่ที่ปารีสอยู่เลยนะคะยังไปโลดแล่นอยู่ดูไบอยู่เลยท้อง9เดือนก็ยังแบบไปทำงานอยู่ในทุกๆวันถ้าเห็นในสตอรี่เห็นในทุกๆอย่างใช่ไหมคะวันก่อนคลอดเนี่ยก็ยังไปห้างนั่งกินชาบูกับเพื่อนอยู่เลยนะคะทุกคนฉะนั้นเนี่ยคัตตี้เนี่ยใช้ชีวิตปกติไม่ซีเรียสไม่เครียดเอาเฉพาะอะไรที่คุณหมอเขาสั่งห้ามพออะไรที่คิดขึ้นมาเองเป็นโอพิเนียนความวิตกจริตความเชื่อโบราณคัตตี้ตัดออกไปได้เลยเพราะว่าถ้ามีคนมาบอกเราว่าต้องทำตัวอย่างนั้นอย่างนี้10คนอะเราสามารถทำได้แค่แบบเดียวฉะนั้นแปลว่าเราสามารถเชื่อได้แค่คนเดียวแล้วก็ควรเชื่อคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลด้านนี้ที่สุดก็คือคุณหมอถูกไหมคะฉะนั้นคัตตี้มองว่าการที่คัตตี้ทำตัวรีแลกซ์ทำตัวธรรมดามันเป็นเรื่องของเบนทอลตรงนี้นี่แหละที่มันทำให้คัตตี้คลอดลูกง่ายคัตตี้ไม่เคยมานั่งคิดเลยนะว่าวันคลอดจะเป็นยังไงกลัวจังกังวลไม่เคยคิดเลยอะคือเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะมีปัญหาอะไรนะคะเราปกติมากๆและสุดท้ายอะสิ่งนั้นมันก็เลยเอฟเฟกต์ออกมาอย่างที่ทุกคนเนี่ยคือเราคลอดง่ายมากคือระหว่างที่เรายังไม่คลอดเนี่ยคนก็จะรีคอมเมนต์เราเยอะมากอย่ากินปลาดิบนะคะอย่ากินนูนี่นั่นนะคะอย่าใส่ส้นสูงนะคะคุณแม่อย่านั่นอย่านี่นะคะก็คือแบบคุณหมอไม่ได้พูดอะเราก็แบบไม่มายปะสุดท้ายแล้วเราก็แบบปกติแล้วเราก็ยังแบบไตรมาสสุดท้ายเดือนสุดท้ายยังแบบเล่นพีลาทิสอยู่เลยค่ะทุกคนก็เล่นจนแบบพีลาทิสบอกว่าโอเคพอแล้วเดี๋ยวมันใกล้คลอดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าการที่ทำตัวแอคทีฟการได้เคลื่อนไหวร่างกายตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราคลอดลูกง่ายค่ะเคสของคุณคัตตี้คุณหมอได้ตัดตรงนั้นของน้องสาวเพื่อเพิ่มความกว้างให้น้องลีโอออกมาตอนคลอดหรือเปล่าคะคัตตี้ก็แอบสงสัยเหมือนกันก็เลยถามสามีที่อยู่ในนั้นว่าเห็นเขากรีดไหมสามีก็บอกเหมือนเห็นเขาเอามีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีการเย็บก็เลยคิดว่าต้องกรีดนะคะเพราะว่ามันมีการเย็บอยู่ค่ะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกังวลวอรี่ว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคือสุดท้ายแล้วมันปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะข้อ8นะคะคุณแม่คลอดเองต้องไปตัดไหมแผลที่คุณหมอกรีดไหมคะไม่ต้องนะคะไหมก็จะละลายหายไปกับตาตามธรรมชาติค่ะรู้สึกว่าประมาณไม่กี่วันเองค่ะตรงนั้นก็คือแบบผิวมากนะคะอยากทราบว่าถึงเวลาที่ต้องคลอดจริงๆมีอาการเขินคุณหมอไหมคะหรือว่าเลยจนนั้นไปแล้วคำถามนี้น่ารักมากคือเราเนี่ยมีโอกาสไปเจอหมอมาแล้ว12เดือนนะคะมันก็ต้องหายความเขินไปตั้งแต่เดือนแรกแล้วค่ะทุกคนแล้วคุณหมอเนี่ยเขาน่าจะเห็นมาประมาณล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่านับอะไรนะคะฉะนั้นเนี่ยความเขินเนี่ยก็คือ0นะคะถ้าเราอยู่ในจุดที่เขินคลอดลูกเนี่ยเราต้องอาจจะไปเริ่มใหม่จากการแบบว่าฝึกพูดหน้าชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยต่อมาค่ะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการภาวะหลังคลอดนะคะเริ่มอาการหลังคลอดนะคะมีเอฟเฟกต์อะไรกับร่างกายที่เปลี่ยนไปไหมฟิสิกอลทั้งอิโมชันอลต่างๆมีรอยแตกไหมนี่คนอยากรู้มากเอาฟิสิกอลก่อนเลยนะคะทุกคนพอหลังคลอดเนี่ยท้องเราเนี่ยมันก็จะเล็กลงของคัตตี้เนี่ยมันจะเล็กลงเท่ากับตอนที่คัตตี้ท้องประมาณ7เดือนนะคะในวันแรกแต่มันไม่ได้ตึงๆแบบนั้นแล้วมันจะเป็นย้วยๆเป็นเหมือนถุงน้ำไม่เฟิร์มจิ้มแล้วเป็นเหลวๆแล้วสะดือเราอ่ะก็จะไม่สวยเลยอ่ะมันบุ๊บเข้าไปนะคะแล้วเส้นที่มันเป็นกลางหน้าท้องอ่ะมันเข้มขึ้นเนื่องจากว่าคล้ายๆรูปโป่งอ่ะทุกคนพอมันย่อส่วนอะไรที่มันเขียนบนรูปโป่งก็จะเห็นเข้มขึ้นนะคะอันนี้คือเรื่องของหน้าท้องพยาบาลก็จะจับมือเราไปคลำที่หน้าท้องแล้วก็กดเข้าไปเขาบอกว่าจะเห็นอะไรเป็นเหมือนก้อนวงรีเข็มแข็งๆใช่ไหมคะนั่นคือมดลูกของเราที่ยังไม่เข้าที่นะคะทุกคนแต่พอผ่านไปประมาณวัน2วันท้องแล้วก็จะเล็กๆเล็กลงเรื่อยๆอย่างตอนที่คัตตี้ท้อง4เดือนแต่ว่าไม่เฟิร์มนะคะจิ้มก็ยังแบบมีความเหมือนแบบพุงย
ย้วยอยู่นะคะทุกคนและมีเซลลูไลท์เกิดขึ้นคือคัตตี้เกิดมาไม่เคยมีเซลลูไลท์มาก่อนตลอดชีวิตแต่พอท้องปุ๊บที่หลังก้นเราอ่ะมันเกิดเป็นเซลลูไลท์แบบที่แบบเยอะมากๆจนเราตกใจแล้วก็ไปถามเพื่อนที่ท้องทุกคนเป็นหมดเขาบอกว่าเวลาเราให้นมปั๊มนมเดี๋ยวมันก็จะหายไปนะคะหลังคลอดก็จะมีความถ้าเราคลอดธรรมชาตินะคะถ้าเราเนี่ยนั่งนานๆเช่นท่าที่ปั๊มนมหรือว่านั่งที่แบบอย่างเงี้ยนานๆมันจะเป็นการกดทับที่แผลเย็บของเราให้เรานะคะไปสั่งซื้อหมอนโดนัทนะคะในตามออนไลน์อันละไม่กี่บาทอันเนี้ยจะบอกว่าช่วยชีวิตมากๆนะคะมันทำให้เรานั่งแล้วมันจะเป็นรูตรงกลางให้เราเนี่ยไม่กดทับแผลอันนี้ก็คือเทคนิคเลยเพราะว่า 2-3 วันแรกคัตตี้ไม่รู้นะคะทุกคนก็ทนเจ็บไปสิเพราะว่าให้นมน้องก็ต้องแบบต้องนั่งอ่ะแต่พอเราซื้อมาชีวิตเปลี่ยนให้ขายหมอนเนี่ย 50,000 คัตตี้ก็ซื้อรูป้าแต่มัน300แล้วก็ช่วงที่ท้องนะคะรักแร้สีเข้มขึ้นมากคือบางคนเนี่ยเข้มทั้งคอทั้งอะไรแต่หอที่เป็นแค่รักแร้ใช่มั้ยคะนิปโป้ของเราก็จะเข้มขึ้นเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์ก็คือมันปรับตัวเพื่อจะให้ลูกเราเนี่ยเห็นได้ง่ายๆขึ้นแล้วมันจะใหญ่ขึ้นเพื่อให้ลูกเราสามารถได้จุ๊บได้ง่ายขึ้นนะคะมันก็จะเข้มขึ้นส่วนรักแร้เนี่ยพอคลอดเสร็จ10วันเนี่ยสีที่มันเข้มขึ้นก็เริ่มจางลงแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่จางเท่าเดิมอ๋ออีกอันนึงที่เปลี่ยนไปมากๆคือหน้าอกของเราจะใหญ่ขึ้นมากแบบบึ้มตอนนี้คือแบบเหมือนเป็นมิสแม็กซิมอ่ะคือใหญ่แบบเหมือนเป็นถุงน้ำคือลูกโป่งคือแบบบอลลูนหลบชิดซ้ายชิดขวาใหญ่มากๆนะคะมันจะมีรอบปั๊มของเขาถ้าตอนไหนเนี่ยเราอ่ะไม่เอาออกอ่ะมันจะเจ็บนะคะมันต้องไปเอาออกนะคะตามเพลงแบบแน่นอกต้องยกออกเหมือนเขาสร้างเพลงเนี่ยมาเพื่อกับคุณแม่หลังคลอดเลยค่ะทุกคนนะคะหมดหลังคลอดฟิสิกอลที่บอกอาการซึมเศร้าอิโมชันอลนะคะหลายๆคนก็ถามว่าคัตตี้เนี่ยเป็นเบบี้บลูไหมฮอร์โมนสวิงไหมมีภาวะซึมเศร้าไหมตอนนี้ไม่มีนะคะตอนนี้ก็คือมีความสุขดีนะคะซีโร่นะคะไม่เครียดอะไรเลยยังใสยังทำงานอยู่ตอนนี้ยังถ่ายวอล์กกับทุกคนอยู่ไปรอบลงไปโรงงานทำคอนเทนต์นะคะจะบอกว่าอันนี้คัตตี้คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราด้วยถ้าเราเป็นคนแบบวิตกจริตคิดเล็กคิดน้อยเครียดกับทุกอย่างนะคะมันอาจจะทำให้เราเป็นเบบี้บลูได้ง่ายนะคะที่เป็นคนที่ไม่เครียดกับอะไรที่มันไม่จำเป็นนะคะทุกคนแคตตี้มีคุณหมอเป็นคอนซัลท์ถ้าอะไรที่คุณหมอบอกว่าได้มันก็คือจบอย่างแคตตี้เนี่ยตอนนี้ช่วงให้นมก่อนอันนี้ก็จะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยบางคนแบบห้ามกินพวกเดรี่โปรดักต้องรีบกินยาดักถ้ากินเค้กเข้าไปคำนึงห้ามกินซีฟู้ดห้ามกินนั่นกินนี่ประมาณ10กว่าอย่างนะคะวันแรกแคตตี้ก็ถามคุณหมอเด็กก่อนเลยว่าคัตตี้ทานอะไรได้บ้างไหมเขาบอกว่าคัตตี้ทานได้เลยทุกอย่างไม่มีอะไรห้ามเพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปดูสตาร์ดี้ของอังกฤษมานะคะที่เขาทำวิจัยมาว่าคุณแม่ที่งดอาหาร10อย่างกับคุณแม่ที่ไม่ได้งดสุดท้ายเนี่ยผลมันออกมาเหมือนกันแล้วดีไม่ดีนะคะการที่เรางดทุกอย่างในขณะที่เราเนี่ยเลี้ยงลูกหาเวลาทานข้าวก็ยากแล้วกว่าจะไปหาแบบซับเวย์อย่างเงี้ยเอาเจอซอสครีมเข้าไปกินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้กินไม่ได้จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเครียดและกดดันตัวเองสามารถทำให้เราเนี่ยเป็นภาวะเบบี้บลูได้ฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คุณแม่มีความสุขนะคะให้ทำไปเลยแต่แค่ให้เลือกทานของที่สุกสะอาดนะคะทุกคนของดิบเช่นปลาดิบทานได้แต่ต้องเป็นร้านที่ดีที่สุดเพิ่งนำเข้ามาร้านที่แพงที่สุดแต่ของดองปลาลงปลาร้าอะไรเงี้ยก็คือต้องงดของหมักของดองก็คือของไม่สะอาดอะไรพวกเนี้ยก็ต้องงดสุดท้ายแล้วถ้าเกิดลูกเราแพ้อะไรขึ้นมาเนี่ยคุณหมอว่าเราก็ค่อยมาดูเป็นตัวว่าเขาอะแพ้อะไรแล้วค่อยไปงดสิ่งนั้นค่ะน้ำหนักตอนท้องขึ้นมากี่โลคะแล้วหลังคลอดลดลงมาเยอะไหมตอนก่อนท้องหนัก 39.5 นะคะตอนท้องครบ9เดือนนะคะขึ้นมา12โลเป็นประมาณ52นะคะหลังคลอดทันทีลดเหลือ48นะคะก็คือลดไป4โลแล้วก็หลังคลอดประมาณ 3-4 วันนะคะเหลือ46นะคะก็คือลงไป7โลวะใช่วันนี้ยังไม่ได้วัดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้วัดแล้วก็ใส่ให้ลดไปหลังคลอดกี่วันพี่คัตตี้ถึงเดินขึ้นลงบันไดคะพอดีผู้ชมทางบ้านคลอดธรรมชาติเหมือนกันแต่ที่บ้านห้ามมากๆเรื่องนี้วันที่3ค่ะก็เดินขึ้นลงบันไดเพราะว่าบ้านไม่มีลิฟต์นะคะก็คือพอกลับจากโรงพยาบาลนะคะห้องนอนอยู่ชั้น2ก็เลยต้องเดินขึ้นลงบันไดค่ะก็คือวันที่3ก็ตอนก่อนออกนะคะก็ถามคุณหมอนี่แหละว่ามีข้อห้ามอะไรไหมเขาบอกไม่ได้มีอะไรนะคะคัตตี้ก็เลยถามเขาว่าเดี๋ยวห้ามยกของหนักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่นั่นก็คือคอมมอนเซนส์เราคงแบบอยู่ดีไม่ไปยกของอะไรที่มันแบกหามอะไรหรอกอะไรนะคะมันก็น่าจะเป็นหลักคอมมอนเซนส์สมมติว่าเรื่องเดินขึ้นบันไดคัตตี้คิดว่าถ้าบ้านเราต้องเดินขึ้นจริงๆอ่ะเราอาจจะแบบค่อยๆเดินอะไรอย่างนี้นะคะเพราะคัตตี้ก็ยังเดินขึ้นลงบันไดทุกวันนะคะทุกคนมีความเชื่อเรื่องการอยู่ไฟหลังคลอดไหมคะ
ันนี้ถามคุณหมอเขาบอกว่าไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเราอยากจะอยู่เพื่อให้เรารู้สึกรีแลกซ์หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่อะไรนะคะคัตตี้ก็ไม่เคยมีประสบการณ์เนาะแต่ก็คิดว่าถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรนะคะตอนที่ครบ1เดือนนะคะก็กะจะลองอยู่ไฟดูค่ะถ้ามันช่วยเรื่องรีแลกซ์เรื่องสมุนไพรอะไรก็อยากจะรีแลกซ์เหมือนกันค่ะพี่คัตตี้ได้มีการอยู่เดือนมั้ยคะแปลว่าอะไรไม่เข้าใจเข้าใจมั้ยไม่เข้าใจเกิดมาไม่เคยได้ยินเหมือนเคยได้ยินแต่ไม่รู้เดี๋ยวนะขอเสิร์ช Google แป๊บนึงนะคะว่าอยู่เดือนคืออะไรอยู่เดือนเป็นการปฏิบัติหลังข้อตามธรรมเนียมคนจีนซึ่งให้ดูแลก็คือให้อยู่แต่บ้านห้ามทำงานหนักเป็นเวลา1เดือนให้รับประทานอาหารดีๆไม่กินของน้ำปลาของไม่สุกไม่สะอาดคล้ายๆว่าเดือนนึงให้เราพักผ่อนใช่ไหมคะส่วนตัวคัตตี้ไม่ได้รู้เรื่องอยู่เดือนมาก่อนแต่ว่าเราก็ปฏิบัติตามคอมมอนเซนส์เนาะว่าเราเพิ่งคลอดมาเราก็จะไม่ทำอะไรที่มันเป็นหนักๆอยู่แล้วซึ่งงานที่เราทำมันก็เป็นงานไม่ได้ใช้ร่างกายทำอ่ะใช้ความคิดใช้อะไรทำมันก็ไม่ได้เป็นเอฟเฟกต์เรื่องร่างกายอยู่แล้วนะคะอ๋อเขาบอกว่าอยู่เดือนคือห้ามหลับน้ำเย็นห้ามออกนอกบ้านห้ามโดนแดดโดนลมโดนฝนให้นอนพักเยอะก็คือกลัวป่วยอ๋อห้ามตัดเล็บตัดผมสระผมเหมือนว่าไม่ได้ทำเลยค่ะใช้ชีวิตปกติแค่อยู่ในขอบเขตที่พอดีจำเป็นอะไรค่ะอยากให้รีวิวพี่เลี้ยงหน่อยค่ะเลือกจากอะไรบ้างคะอันนี้คัตตี้แนะนำว่าให้ทุกคนเลือกจากความถูกจริตของตัวเองเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันบางบ้านต้องการแนนนี่ที่สามารถมาเลี้ยงได้ทุกแบบฟูลไทม์ทำทุกอย่างนอนด้วยกันเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องคุยแต่ของคัตตี้เนี่ยคือคัตตี้มองว่าคัตตี้อยากจะได้เป็นแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยเราช่วยหยิบจับเก็บของแต่ว่าเราก็ต้องเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็สร้าง EF ให้ลูกนะคะเพราะว่าในระยะเวลา3ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงสำคัญมากๆในการสร้าง EF ใน1ปีแรกเนี่ยคุณแม่มีหน้าที่อุ้มกอดหอมนอนแล้วก็ให้นมซึ่งการเปลี่ยนภาพอ้อมเสด็จลูกตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเนี่ยให้ความอบอุ่นลูกเพราะว่าเราทำไปเนี่ยเราเป็นการมองหน้ามองตาหรือ eye contact กับเขานะคะทุกคนตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยก็ลองแนะนำว่าให้ลองหาแล้วก็ลองสัมภาษณ์ดูค่ะว่าใครถูกจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องซาลารีด้วยระยะเวลาหรือเรื่องอะไรด้วยตรงนี้ถ้าเราต้องการแบบไหนให้คุยให้เคลียร์ตั้งแต่แรกนะคะเพื่อจะได้ลงล็อกทั้ง2 อย่างค่ะสิ่งสำคัญเนี่ยในการเลือกพี่เลี้ยงเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยสาคัตตี้นะคะมองว่าเขาต้องมีประสบการณ์มามากกว่า5ปีขึ้นไปอย่างของคัตตี้เนี่ยก็มีประสบการณ์14ปีประสบการณ์ในที่นี้คือประสบการณ์เลี้ยงเด็กอ่อนคือเขาควรจะรู้ข้อระวังในการเลี้ยงเด็กอ่อนเพราะว่าการเลี้ยงเด็กอ่อนมันเซนซิทีฟมากเช่นใน3เดือนแรกน้องยังคอไม่แข็งต้องอุ้มยังไงจับยังไงหรือว่าอะไรที่มันใช้ได้ใช้ไม่ได้เขาต้องรู้ว่าน้ำยาอะไรที่ต้องเอาไปใช้สำหรับเด็กอ่อนก็คือน้ำยาเฉพาะซึ่งหลังเนี่ยเวลาเราสัมภาษณ์เราสามารถสัมภาษณ์เพื่อให้เขาเล่าและเราก็ต้องพอมีความรู้ที่จะถามเขากลับไปด้วยเพื่อจะทดสอบว่าเขารู้ในสิ่งเหล่านี้ไหมที่เป็นเบสิกที่ต้องมีใช่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องจิตใจนะคะที่ต้องเป็นคนใจเย็นจิตใจดีเพราะว่าการที่เราสมมติลูกเราเองเนี่ยบางทีหรือลูกของเพื่อนหรือลูกของใครเนี่ยร้องไห้หรือลูกของคนบนเครื่องบินร้องไห้เราไม่ใช่แม่ของเด็กบางทีเรายังรู้สึกแบบว่าเอ้ยรำคาญหรืออะไรเลยฉะนั้นควรที่จะมาเป็นแนนนี่เนี่ยเขาต้องมีจิตใจดีตรงนี้ที่จะใจเย็นแล้วก็แบบว่าเอ้ยไม่ได้แบบรู้สึกหงุดหงิดหรือฟึดฟัดไปกับตรงนี้ตรงเนี้ยก็ต้องใช้จิตวิทยาในการสัมภาษณ์แล้วก็ดูโง่เฮงดูลักษณะท่าทางการประกอบส่วนของคัตตี้ถ้าใครเนี่ยสัมภาษณ์แล้วคือนินทาเจ้านายเก่าคัตตี้เนี่ยไม่เอาแน่นอนอย่างคัตตี้เจอเคสนึงนะคะสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าเขายังอยู่กับเจ้านายเก่าแล้วเขาบอกว่าแบบเนี่ยเจ้านายเก่าที่เจ้านายที่เขาอยู่ตรงเนี้ยอาบน้ำน้องก็ไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะคือเราฟังแล้วรู้สึกว่าอ้าวก็ that's why เขาเลยจ้างคุณมาทำไงจ้างคุณมาเป็นผู้ช่วยผู้เลี้ยงทำไงเพราะเขาคือคุณแม่มือใหม่แต่คุณมี attitude อย่างเงี้ยมันก็แบบถือว่าผิดแล้วฉะนั้นเนี่ยสำหรับคัตตี้นะคะ mindset ก็สำคัญเหมือนกันนะคะในการเลือกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางนี้ทางนั้นมันต้องมารองกันแบบในสถานการณ์จริงแล้วก็ต้องมาดูกันว่าพอจากสัมภาษณ์และสถานการณ์จริงแล้วเนี่ยถูกจริตเราอะไรยังไงบ้างค่ะชุดแม่ให้นมคลอดออกวันไหนคะอ๋อหมายถึงชุดที่เป็นโบชุดที่ถ่ายคลอดลูกอ๋ออันนี้เดี๋ยวมาเปิดพรีออเดอร์ให้ก่อนนะคะคำที่บอกว่าแม่รักลูกตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้ามีอยู่จริงไหมคะอยากให้พี่คัตตี้อธิบายความรู้สึกความเป็นแม่ค่ะน้ำตาจะมานะมีอยู่จริงนะคะเพราะว่าเราก็รู้สึกรักและเอ็นดูเขาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเพราะว่าเขาอยู่ในท้องของเราเราเป็นผู้ดูแลเขามันเป็น responsibility ของเราที่เราสร้างให้เขาเกิดมาแล้วเขาอยู่ในความควบคุมความทำทุกอย่างของเราสิ่งที่เราทำต่างๆมันจะเอฟเฟกต์เขามันอยู่ในความรับผิดชอบของเรานะคะแล้วก็รักเขาตั้งแต่อยู่ในท้องอยู่แล้วนะคะพยายามหาวิตามินอะไรทานที่มันแบบว่าเหมาะสำหรับการสร้างพัฒนาการนะคะมีทำกิจกรรมสร้างพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นฉายไฟอ่านนิทานหรือพูด
ดคุยนะคะไปเรียนเข้าคอร์สนะคะเพื่อจะแบบอยากจะให้คนคนนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเนี่ยเขาเป็น the best ได้มากที่สุดที่เขาจะเป็นได้นะคะทุกคนออกมาเนี่ยพอได้แบบอยู่ด้วยกันหรืออะไรก็ตามมันยิ่งรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องโปรเทคอะคือเรารู้สึกว่าเราคือคนที่ต้องปกป้องเขาเราคือแบบโปรเทคเตอร์ของเขาเพราะว่าเขาออกมาเขาไม่มีใครนะคะเขามีแต่เราฉะนั้นเนี่ยเราคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขานะคะในการแบบดูแลแล้วก็เลี้ยงดูมันมีบางฟีลลิ่งที่รู้สึกขึ้นมาว่าเอ้ยเดี๋ยววันนึงเขาจะต้องมาเป็นวัยรุ่นแบบประมาณ15อะไรเงี้ยช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็เข้าใจว่าเด็กทุกคนก็จะมีความแบบฮอร์โมนหลั่งเหมือนเราอะไรเนาะอยากจะไปทำอะไรที่เปรี้ยวซ่าแล้วก็แอบคิดว่าเฮ้ยถ้าวันนั้นลูกเราแบบไปขับรถซิ่งอะไรเงี้ยหรือแบบไปขับรถซิ่งไปตีกันเป็นห่วงนะคะไม่อยากให้เขาแบบมีปัญหาด้านฟิสิกอลพิการหรือว่าอุบัติเหตุอะไรก็แบบพอนั่งคิดก็แบบมีความน้ำตาไหลเหมือนกันว่าแบบแบบตัวน้อยๆที่เราเลี้ยงอยู่ก็ไม่อยากให้แบบวันนึงแบบไปตีกับเพื่อนแล้วก็หัวแตกอะไรอย่างงี้นะเผื่อโตขึ้นเป็นสายบวกอันนี้ก็มันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมอยากให้บอกความรู้สึกครั้งแรกตอนอุ้มลูกครั้งแรกค่ะว่าลูกจะได้สัมผัสความเป็นแม่พี่กะตี้มีความรู้สึกเป็นบ้างไหมเอ่ยจะบอกให้เลยนะคะว่าครั้งแรกคัตตี้ช็อกมากๆนะคะอันนี้คือพูดตรงๆซึ่งหลายๆคนที่เป็นคุณแม่ก็บอกแบบเดียวกันว่าช็อกเพราะว่าตอนที่เราคลอดเสร็จนะคะคุณหมอเขาก็จะเอาลูกเราสดๆนะคะมาแปะที่หน้าอกแล้วคือนึกภาพของเด็กที่อยู่ในท้องมันเป็นการแช่น้ำเด็กที่ดองอยู่ในท้องเรามานานอะตัวเป็นสีม่วงแบบไม่ใช่ม่วงลาเวนเดอร์ม่วงมังคุดม่วงมังคุดนะคะแล้วก็เปียกๆแบบเหมือนในหนังที่เป็นแบบว่าเขาทำกุมารอะไรอย่างนั้นนะทุกคนแล้วก็วางแปะแล้วเราก็แบบเหมือนแบบเราก็ไม่ได้ทำหน้าชนตลอดเราก็แบบอุ๊ยในใจก็คือรู้สึกกลัวแล้วก็แบบไม่ชินเลยค่ะแบบก็บอกพยาบาลรู้สึกไม่ชินเลยค่ะแล้วก็มองหน้ากับสามีก็เหมือนอึ้งเหมือนกันในหัวคือแบบนี่คือลูกเราหรอแบบมันไม่คุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบอึ้งเสร็จเขาก็วางแป๊บนึงเขาก็วึบเอาไปตัดสายสะดือเช็ดตัวแล้วก็ยืดมาใหม่เพื่อให้เราถ่ายรูปอ้าวหน้าเปลี่ยนแล้วเป็นแบบพองเป็นแบบเป็นรูปนั้นแล้วก็โอเคน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอหลังจากที่เขาเอาน้องไปเนอร์เซอรี่คุณพ่อตามไปแล้วกลับเอามาให้เราอีกทีตอนที่แบบน้องอาบน้ำแล้วก็เตรียมให้นมแล้วก็อุ้ยแบบน่ารักจังเลยน่าเอ็นดูอะไรนะคะความรู้สึกไลฟ์ลี่มันก็เริ่มกลับมานะคะอันนี้คัตตี้รีวิวแบบเร็วๆซึ่งคัตตี้ไม่ใช่คนแบบติดดราม่าหรือติดซึ้งนะคะมันก็เลยจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบว่าตายแล้วขอบคุณลูกที่เกิดมาเป็นลูกของแม่อะไรคือคัตตี้ไม่ใช่คนแบบสไตล์นั้นแต่ว่าเรารักลูกนะคะถามมีความคาดหวังอะไรกับตัวของน้องราชสีห์ไหมคะคาดหวังก็ไม่ได้เรียกว่าคาดหวังก็หวังว่าอยากจะให้เขาแบบเป็นเด็กที่โตมาแล้วแบบมีมายด์เซ็ตที่ดีเพราะว่าการที่เขาเป็นคนที่มีมายด์เซ็ตที่ดีมันจะทำให้เขาเป็นเด็กที่มีความสุขนะคะแล้วก็อยากจะให้เขาเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำให้ได้ถึงฝันเนาะก็จะคอยแบบซัพพอร์ตตรงนี้แต่ในการซัพพอร์ตของอาร์ตี้ก็จะไม่ได้ซัพพอร์ตแบบคุณแม่ที่แบบไปปูทางให้ทุกอย่างเขาควรที่จะได้ฝึกความพยายามความแบบฝึก EF ความวางเป้าหมายแล้วก็ความพยายามให้ไปถึงตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ้าคาดหวังก็คืออยากจะให้แบบว่าสุขภาพแข็งแรงไม่ได้มีแบบโรคอะไรเข้ามาแล้วก็ร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์นะคะส่วนเรื่องแบบจะคาดหวังให้แบบว่ามาเลี้ยงดูเราหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีแต่ให้ไปอย่างเดียวนะคะก็ F ที่ให้น้องราชสีห์รัวๆคือพอออกมาคุณพ่อเขาชอบไปแบบแอบดูดวงเขาบอกว่าน้องราชสีห์เนี่ยเป็นดวงแบบธาตุดินเป็นธาตุที่แบบสำหรับทำอสังหานะคะคัตตี้ก็มีแพชชั่นใหม่เกิดขึ้นเลยว่าอยากจะสะสมที่นะคะให้น้องราชสีตอนนี้ก็เก็บให้ได้ประมาณ5แปลงแล้วนะคะก็เดี๋ยวสะสมเรื่อยๆเพื่ออนาคตเขาไปทำอสังหาฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นโมเมนต์ว่าเราไปหวังอะไรจากลูกเนี่ยก็คือมันเลยจุดนั้นไปแล้วนะคะเรามีแต่ให้เขาไปอย่างเดียวเลยค่ะก็อยากจะให้เขานะคะพอโตขึ้นเนี่ยเราก็เป็นคนที่แบบเป็นเพื่อนร่วมทางในชีวิตเขานะคะจนแบบเขามีลูกแต่งงานแล้วก็ไปช่วยเลี้ยงลูกของน้องราชสีต่ออีกทีด้วยค่ะโอเควันนี้ก็ตอบ Q&A จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่ทุกคนคาใจในเรื่องการคลอดลูกนะคะทุกคนก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดวิธีคิดง่ายๆนะคะทุกคนสมัยคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราเขายังคลอดกันมาได้เลยทั้งที่ตอนนั้นน่ะไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่มาช่วยทุ่นความเจ็บเลยเขาก็รอดกันมาได้นะคะทำไมเราจะไม่รอดถูกไหมคะเราก็แบบเป็นมนุษย์เหมือนกันและในยุคของเรามันเป็นยุคที่สบายกว่าตอนนั้นตั้งเยอะนะคะคิดแค่นี้ค่ะเราก็จะรู้สึก worry free มากขึ้นนะคะวันนี้คัตตี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาน้องราชสีห์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ